ยืดที่ไม่ทำให้ผมเราเนี่ยเสียแถมยังซ่อมแซมเส้นผมของเราด้วยวันนี้ก็มีการประกวดแล้วก็ประกาศผลด้วยตื่นเต้นแบบเขาเนาะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นสคริปต์ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ออกงานนานมากเลยนั่งอยู่หลังเวทีแล้วก็แบบกลัวทำไม่ได้กลัวทำไม่ได้แต่ก็โอเคผ่านผลไปได้ดีค่ะแต่ว่าก็ผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็ดูปากดูกันได้เนาะใช่เลยก็รู้สึกว่าเหมาะกับคนเหมาะกับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยนะคะสมัยนี้มากๆเพราะว่าการดัดการยืดอ่ะก็รู้สึกว่าอย่างเพอร์เซพชันของเราจะคิดว่าเฮ้ยดัดยืดต้องผมเสียแน่เลยแต่ว่าอันนี้คือไม่เลยผมสวยกว่าเดิมด้วยวันนี้ออกงานไม่ทำสวยแต่งสวย ไม่เป็นสาวส่วนครัวไม่ก็บ้างค่ะต้องรับงานบ้างเนาะคือพอเงินเราใกล้หมดเราก็ต้องออกมารับงานบอกตรงเลยเหรอลูกอันจริงการความสวยการทำสวยความมากขนาดไหนเพราะเห็นว่าลงคลิปทุกวันแล้วก็มีคอนเทนต์กับตรงนี้ทุกวันเลยอ๋อใช่คือตอนนี้เราก็โฟกัสไปกับการอยู่บ้านทำสวนอะไรเงี้ยเพราะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็ต้องให้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเราทำอาหารเป็นปกติของเราอยู่แล้วทุกวันอะไรเงี้ยเราก็เลยถ่ายเล่นๆลงเผื่อแบบว่าให้คนทุกคนดูก็แบบน่าจะสนุกดีมันใหญ่ขึ้นทุกวันไหมเรารู้สึกว่ามันดูแบบจากวงเล็กๆมันกลายเป็นแบบใหญ่ขึ้นทุกวันหมายถึงแบบว่าส่วนขนาดของเอาส่วนใช่ไหมคะมันจริงๆมันเท่าเดิมเพราะว่าบริเวณพื้นที่ของเราก็มีอยู่แค่นั้นแต่ว่าแบบเหมือนมันก็แบบว่าค่อยๆลงตัวเรื่อยๆค่ะแล้วเราเรียนช่วงระหว่างเราที่อยู่ที่เดียวเราใครดูแลไม่มีใครดูแลค่ะใช่กลับมาก็คือย่าตายทุกครั้งแต่จริงๆเรามีแบบออโต้ระบบออโต้ลดน้ำอะไรอยู่แล้วค่ะแต่กลับมามันก็จะแบบเหมือนกับมันก็ต้องฟื้นฟูช่วยกันฟื้นฟูนิดนึงมีแผนจะขยายเพิ่มไหมครับเพราะก่อนหน้านี้มันก็จะมีปัญหาอะไรเงี้ยตามมาตอนนี้มันลงตัวหรือเข้าที่ยังสำหรับบ้านเราลงตัวเลยมันหลายใจน่าจะมีแล้วแหละว่าเออยังไงก็เอาจริงๆคือหนูว่าการที่เราแบบว่าไม่ได้วางแผนมาตั้งแต่แรกเนาะว่าแบบมันจะต้องอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมีการบอกว่าเติมแต่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยการสร้างบ้านหรือเรือนหอเราเนี่ยก็คือยังไม่สิ้นสุดนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าก็เอาทำตามเขาเรียกอะไรกำลังที่เรามีค่ะก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นเสร็จเท่าไหร่ครับที่มันอยู่ในตอนโปรเจกต์ของเราในตอนเนี้ยหมายถึงว่ารวมมูลค่าที่เราโดนตกแต่งโน่นนี่นั่นหรือขยายเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เยอะก็เยอะใช่ก็เยอะขาดเยอะหรอคะที่จะต้องเติมก็ยังมีค่ะก็ยังมีระบบน้ำที่ต้องแก้ต้องมีระบบอะไรที่แบบว่ามันยังไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นค่ะก็เลยกลับมารับงานแบบเต็มตัวแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวก็ยังไม่ทิ้งเหมือนกันนะสำหรับพวกเราใช่ก็อันนั้นคือเหมือนกับว่าเราก็ซัพพอร์ตความชอบของกันและกันใช่ไหมคะอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นความชอบของเราเขาก็ยังซัพพอร์ตอยู่อะไรเงี้ยอย่างการทำสวนการมาทำสิ่งนี้เราก็จริงๆมันเป็นความชอบของเขาก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นความชอบของเราทั้งคู่แล้วด้วยใช่ใช่ใช่ไอ้สไตล์แบบเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันก็ต้องใช่และอย่างพวกส่วนตัวอะไรเงี้ยแก้มคิดจะทำต่อในเรื่องของธุรกิจบ้างไหมเพราะคนเขาปลูกออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราก็คือตอนแรกก็ยังคิดไม่ออกแต่ว่าทำไปทำมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราลงไปกับสิ่งนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็ได้คืนก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีไอเดียก็เริ่มมีไอเดียค่ะของอย่างพี่โทนี่เขาก็เริ่มแบบว่าเอ้ยเริ่มคิดออกว่าแบบเราจะขายอะไรได้บ้างเราจะมีปลูกผักอะไรที่สามารถแบบว่าแจกจ่ายให้ทุกๆคนได้แบบได้รับสิ่งดีๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันมีความสุขแค่ไหนที่เราได้ปลูกเองคิดเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็แน่นอนหนูว่าแบบคือมันเหมือนกับเราก็ไว้ใจเนาะในสิ่งที่เราปลูกว่าเฮ้ยเราก็เต็มที่แล้วก็ที่สำคัญคือมันออร์แกนิกแน่ๆแหละเพราะว่าเราปลูกเองกินเองเนาะเราก็สนุกเราว่าสนุกมากกว่าแต่การทำออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรมันก็แบบไม่ได้มากไปกว่าปกติซะแล้วนะก็เห็นไหมคือหนูว่าถ้าเราศึกษาแล้วก็รู้วิธีการปลูกที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเพอร์มาคัลเจอร์คือแบบว่าปลูกอย่างหลากหลายอะไรเงี้ยเราก็จะทำให้การดูแลมันน้อยลงเขาก็จะดูแลกันเองแต่เราก็ยังต้องมีดูแลบ้าง
แต่เราก็คิดเมนูออกทุกวันนะแบบว่าเออวันนี้ทำวันนี้ต้องเก็บอันนี้วันนี้ทำสปาเกตตี้ต้องเก็บตัวนี้อะไรใช่คือมันเหมือนกับว่าพอเราเดินลงไปแล้วเราเจออะไรอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยมีอันเนี้ยทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเราก็จะไปลองเสิร์ชในเน็ตแล้วก็ลองมาดัดแปลงเป็นเมนูของเราเองเลยการันตีหน่อยสิครับว่าผักเรารสจริงก็รสไม่รสไม่รู้ก็คือกินทุกวันกินแล้วสวยช่ำขนาดนี้เป็นฟังขนาดนี้ไอ้ก็ผิวสวยผมสวยเป็นเพราะผักด้วยแล้วก็เพราะชิเชโดด้วยเห็นมาทริปล่าสุดทริปเนปาลที่หนูไปมาเป็นแบบเป็นการลองซ้อมเพราะจะไปเจออะไรอีกทริปหรือเปล่าครับมีที่จริงเหรอก็ใช่เพราะว่าตอนนี้คือเราเสพติดการเดินเขามากเหมือนกับเราก็เปลี่ยนสไตล์การเที่ยวของเราไปเป็นการเดินเขาต้องจนไทยหนักกว่าเดิมหรอใช่แต่ที่แล้วบอกว่าโดนรับน้องหรอ มันหนักกว่าที่คิดเหรอครับด้วยแต่ว่าคือมันเหมือนกับจริงๆเราก็ต้องเตรียมใจแหละเพราะว่าการเดินเขาเรารู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องลำบากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการห้องน้ำที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอากาศด้วยที่แบบเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆอะไรเงี้ยเราก็แต่ก็ไม่คิดว่าเออเราจะต้องเจอหนักอันนี้คือทริปเนปาลใช่ไหมที่โดนใช่ทริปเนปาลใช่คือมันก็จะมีอยู่คืนหนึ่งที่เราแบบว่าดันได้ห้องนอนที่ติดกับห้องน้ำพอดีเออกินได้เลยใช่มันก็จะนิดหนึ่งแล้วทริปต่อไปก็คือต้องทำกันบ้านดีไหมแก้วก็หนูว่าความแข็งแรงก็สำคัญอย่างทริปที่จะไปอีกรอบหนึ่งก็คือไปที่จีนค่ะซึ่งก็จะเดินประมาณ100กว่ากิโลประมาณ 6-7 วันอะไรเงี้ยแล้วก็กางเต็นท์เองด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ต้องฟิตแล้วแหละวางแผนได้ดีใช่ไหมไม่งั้นจะเดินเที่ยวจะกลายเป็นคนสะพายอะไรเนาะเอาจริงๆคือการที่เราไปเดินทางอ่ะมันเหมือนกับว่าเราก็ต้องเตรียมใจประมาณหนึ่งว่าเราอาจจะเป็นผู้ประสบภัยทุกครั้งอะไรเงี้ยมีตำนานไหมคะอย่างทริปล่าสุดมีตำนานอะไรเกิดขึ้นที่แบบอยู่กันสองคนแล้วเออจะเจอจนได้เรื่องก็อันนี้แหละที่แบบโอ้มันแบบพีคสุดแล้วมันคือนอนไม่ได้จริงๆเลยโอ้ก็จมูกก็ออกไปนอนดูดาวเปลี่ยนคืนนั้นให้เป็นโรแมนติกแทนหรอแต่กลิ่นมันไม่โรแมนติกนะก็เราก็ไม่อยู่ในห้องแล้วไงเราก็คือออกมาเฮ้ยชวนกันมาดูดาวดีกว่าก็เลยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยโอ้เป็นการเอาดอกันไปเอ็นดูเอ็นดูติดตามข่าวเพื่อนบ้างไหมคะใครอ่ะคุณฟ้าที่ก่อนหน้านี้ความรักเขาอาจจะแบบว่าโอ้ไม่ได้ดูข่าวเพื่อนไปก็แบบคอนเฟิร์มแล้วแหละก็ยังเหมือนเดิมค่ะไม่รู้เรื่องจริงๆนะทุกวันนี้ก็คุยแต่กับผักแต่กับผลไม้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเราเรื่องส่วนตัวเราไม่ค่อยถามเพื่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูว่าเพื่อนเองเขาคงไม่อยากบอกจริงๆเขาไม่ได้มาปรึกษาเรื่องความรักอะไรหรอกไม่มีเลยก็เราว่าเรื่องส่วนตัวก็มันแอบเรื่องแบบละเอียดอ่อนนิดนึงก็หนูว่าเขาค่อนข้างโตพอที่จะจัดการเองได้อยู่แล้วแต่สำหรับแก้วถ้าเกิดใครเดินเข้ามาก็รู้สึกว่าถ้าเพื่อนเดินเข้ามาก็พร้อมแบบให้คำปรึกษาฟังดีกว่าเพราะว่าก็นิดนึงเนาะบางทีแบบถ้าเราพูดไปแล้วแบบมันเราไม่รู้จะเป็นยังไงแต่แก้วมันฟังเพราะเราเป็นคนนำร่องได้ดีมากต้องมีแก้วสามคนเนาะก็จะมีคนรักอย่างนี้แล้วก็แต่งงานไปแล้วนี่นั่นแก๊งเราแบบเริ่มทยอยเริ่มจ่ายนี่แล้วนะถือว่าเธอเป็นคนที่นำร่องได้สวยอยู่เหมือนกันแก้วว่ายตายแล้วให้แต่งหน่อยแต่งไม่เลยไม่เลยก็ไม่ไม่ใช่ไม่เชียร์หรือว่าอะไรนะแต่ว่าคือมันก็จะเป็นเวลาของเขาถ้าไม่ถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมาเองใช่ถูกมันก็จะแบบเอาเลยหรอเหมือนของเราใช่เหมือนเราที่เพื่อนก็ฮะเลยหรอแล้วจะต้องไปขนาดนั้นได้หรอโอเคขอบคุณค่ะ